สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่านั่งซุ่มกลางดงฮัลโหดโดยเป็นเรื่องราวของสองพรานที่เข้าไปท่องพลอยตั้งใจที่จะไปล่ากระทิงกลางป่าใหญ่จนสุดท้ายแล้วก็ต้องจบชีวิตอยู่กลางป่าและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้เลยครับกลางป่าดงพลอยที่อุดมสมบูรณ์กวางป่าตัวใหญ่กำลังเลาะเล็มกิ่งใบไม้อยู่มันไม่ได้ล่วงรู้เลยว่ามีสายตาของนักล่ามือฉมังแอบมองมันอยู่เงียบๆแทบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆให้รู้ตัวในพุ่มไม้ไม่ไกลออกไปมากนักสองพรานนักล่าประทับปืนยาวเป็นอาวุธคู่ใจไว้บนบ่านิ้วชี้นั้นพร้อมกระตุกไกปืนได้อย่างตลอดเวลาสายตาแนบอยู่ที่ศูนย์เล็งเขารอเพียงแค่จังหวะเท่านั้นเพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวพรานสิงห์ขยับนิ้วชี้ไปที่ไกปืนเสียงปืนดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งป่าลูกกระสุนพุ่งออกจากลังเพลิงในทันทีคมกระสุนพุ่งเข้าปะทะร่างของกวางโชคร้ายตัวนั้นอย่างไม่มีทางรู้ตัวมันร้องอย่างเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายบนผืนหญ้าในป่านั้นแล้วก็สิ้นใจลงไปฝีมือยังแน่นอนเหมือนเดิมนะไอ้สิงห์หลานโชดเอ่ยปากชมเพื่อนพลานเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้าของมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้เพื่อนไม่มีสัตว์ตัวไหนจะหลอดคมปืนขาไปได้หรอกพลานสิงคุยโตโอ้อวดพลานทั้งสองช่วยกันมัดซากกวางตัวเขื่องนั้นไว้ที่คานที่เพิ่งจะตัดมาจากต้นไม้และช่วยกันแบกหามออกจากป่าเพื่อนำไปชำแหละขายและเก็บไว้กินบางส่วนพลานทั้งสองคนนำซากกวางป่าไปที่บ้านพลานสิงแล้วเริ่มลงมือชำแหละออกทีละส่วนซึ่งก็มีพ่อค้าเนื้อสัตว์ป่ามารอรับซื้ออยู่แล้วไอ้สิงห์หัวกวางนี่ข้าขอได้ไหมวะจะเอาไปประดับบ้านซะหน่อยพลานโชดเอ่ยถามขึ้นมาเอาไปเลยเพื่อนบ้านข้ามีเยอะแยะจนไม่มีฝาให้ติดอีกแล้วพลานสิงห์บอกกับเพื่อนหลักที่บ้านของเขานั้นเต็มไปด้วยหัวสัตว์นานาชนิดที่เขาล่ามาได้ตลอดการเป็นพลานมันแสดงให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือและความชำนาญฐานะพลานป่ามือฉมังพรานสิงห์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นพรานป่าที่มีความช่ำชองในการเดินป่าล่าสัตว์เป็นอย่างมากเขานั้นเรียนรู้วิชาพรานมาจากพ่อของเขาตั้งแต่จำความได้และค่อยๆเก่งกาจตามประสาประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตมาถึงตอนนี้ก็เกิน40ปีเข้าไปแล้ววันหนึ่งขณะที่พรานสิงห์นั้นกำลังนั่งขัดปืนยาวคู่ใจที่สังหารสัตว์มานักต่อนักอยู่ที่หน้าบ้านมันก็มีรถตู้คันโตขับมาจอดเทียบที่หน้าบ้านคนขับลงรถไปเปิดประตูให้ใครบางคนท่าทางการแต่งตัวเป็นผู้ดีมีอิทธิพลเดินลงมาพรานสิงห์มองดูอย่างสงสัยไม่น้อยนี่บ้านพรานสิงห์ใช่ไหมชายคนนั้นตะโกนถามใช่ข้าเองพรานสิงห์มีอะไรหรือว่าแล้วพรานสิงห์ก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปที่ประตูรั้วโดยเหน็บปืนสั้นเอาไว้ที่เอวด้วยความเป็นนักเลงเก่าเขาก็ต้องระวังตัวเอาไว้จากผู้มาเยือนแปลกหน้าผมชื่อเศรษฐวิจิตรครับชายคนนั้นแนะนำตัวพรานสิงห์คิดในใจว่าชายคนนี้น่าจะเป็นทหารเก่าแต่เขามาทำไมที่นี่เมื่อมั่นใจว่าผู้มาเยือนไม่มีอันตรายพรานสิงห์จึงเปิดประตูบ้านให้เข้ามาแล้วเจรจากันข้างในเศรษฐวิจิตรนั้นเป็นทหารนอกราชการและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในวงการตลาดมืดที่ทำการค้าขายสัตว์ป่าที่หายากที่เขาเข้ามาพรานสิงห์ในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้พรานสิงห์ตามล่ากระทิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งในป่ามันเป็นกระทิงที่เขายาวและสวยงามเป็นอย่างมากเศรษฐวิจิตรนั้นต้องการนำหัวของมันไปขายในตลาดมืดกระทิงหรือพรานสิงห์ย้ำคำอันที่จริงเขาก็พอรู้มาบ้างแล้ววันในป่าแห่งนี้มีวัวกระทิงอยู่ตัวหนึ่งที่เขาว่ากันว่ามันคือราชาของฝูงกระทิงที่หายากน้อยคนนักที่จะได้พบเจอมันเพราะต้องดันดนเข้าไปในป่าลึกและพรานหลายคนก็พลาดตาให้กับมันถึงแก่ชีวิตและบางคนก็บาดเจ็บออกมาจากป่าไม่น้อยเลยทีเดียวพรานสิงห์จึงได้ไปชวนพรานโชดเพื่อนคู่ใจในการทำภารกิจครั้งนี้และจะแบ่งส่วนแบ่งให้ด้วยงานใหญ่รายได้ดีแบบนี้มีหรือพวกเขาจะปฏิเสธดังนั้นพรานทั้งสองตระเตรียมอาวุธคู่ใจพร้อมและก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่อันเป็นที่อยู่ของราชากระทิง
พรานสิงห์และพรานโชติเดินทางลอนแลมเข้าป่าแบบที่ว่าค่ำไหนก็นอนที่นั่นป่ากระทิงนั้นอยู่ลึกมากต้องใช้เวลาในการเดินป่าถึง 2-3 วันเลยทีเดียวทั้งสองอาศัยการล่าสัตว์ป่าอื่นมาเป็นเสบียงแต่ละมือจนกระทั่งย่างเข้าวันที่4ขณะที่พรานสิงห์กำลังเดินอยู่ในป่าโดยที่มีพรานโชติเป็นผู้ที่เดินตามหลังพรานสิงห์ก็ได้ไปพบเข้ากับร่องรอยอะไรบางอย่างบนพื้นดินมันเป็นรอยเท้าของสัตว์กีบจำพวกวัวควายพรานสิงห์ถึงกับเสยยิ้มออกมาเพราะเขามั่นใจว่ารอยเท้านั้นมันคือรอยเท้าของสัตว์ที่พวกเขาตามหาอยู่รอยเท้ามันใหญ่โตกว่าวัวควาย2เท่าเห็นจะได้และมันก็ฝังจมลงไปบนพื้นดินอย่างเห็นได้ชัดทางด้านของพรานโชติเมื่อเห็นรอยเท้าขนาดมหึมาถึงกับหวาดหวั่นเพราะดูจากขนาดกีบเท้าที่ฝังลึกลงไปในพื้นดินนี้เจ้ากระทิงตัวนี้คงจะตัวใหญ่ไม่น้อยกว่า2เมตรอย่างแน่นอนและคงจะมีน้ำหนักเป็นตันๆหากพิจารณาจากรอยเท้านี้ข้าว่ามันตัวใหญ่โตมหึมาแน่ๆว่ะแบบนี้จะไหวหรือวะพรานโชติถึงกับต้องเอ่ยทักใหญ่สิดีแบบนี้ค่อยน่าตื่นเต้นหน่อยพรานสิงห์เอ่ยออกมาราวกับว่ากำลังท้าทายอย่างมากที่ผ่านมาเขาล่าสัตว์มานักต่อนักแล้วเขาเคยล่าแม้กระทั่งกระทิงหรือเสือโคร่งเจ้ากระทิงตัวนี้จะช่วยสร้างชื่อเสียงพรานป่าให้แท้ส่องพรานสิงห์ใช้วิชาที่ติดตัวมาแกะตามหารอยกระทิงตัวนี้ล่องลอยมันต้องหายไปในป่าเบื้องหน้าอย่างแน่นอนทั้งสองคนจึงเดินตามรอยต่อไปอย่างไม่ลดละแต่เมื่อลืมมืดค่ำจำเป็นต้องหาที่พักแรมซะก่อนพรานสิงห์จึงยึดเอาริมห้วยเป็นที่พักแรมในคืนนี้ในขณะที่พรานโชติกำลังเดินลงไปที่ลำห้วยเพื่อล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นขึ้นมาบ้างสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นสัตว์ตัวหนึ่งกำลังก้มดื่มน้ำจากลำห้วยอยู่ไกลลิบๆพรานโชติถึงกับสะดุ้งตัวโยนเมื่อเห็นว่ามันคือกระทิงเพศเมียตัวหนึ่งพรานโชติจึงรีบวิ่งกลับมาบอกพรานสิงห์ในอย่างทันทีแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วกระทิงตัวเมียนั้นน่าจะเป็นสมาชิกในฝูงของมันพรานสิงห์เอ่ยออกมาแล้วจะเอายังไงกันต่อล่ะทีนี้พรานโชติถามตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วคงจะไม่เหมาะที่จะออกตามล่าตอนกลางคืนสายตาคนเราไม่อาจจะมองเห็นสู่สัตว์ป่าได้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันพรานสิงห์เห็นว่าหากพวกเราบุ่มบ่ามใจร้อนไปอาจจะทำให้พลาดท่าเสียทีคืนนี้พวกเขาจึงสุมกองไฟใหญ่เพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายเข้ามาโจมตีการที่พวกเขาเข้ามายังถิ่นของสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างกระทิงจำเป็นต้องระวังตัวเป็นอย่างมากเพราะสัตว์พวกนี้จะหวงถิ่นอาศัยของมันมากตกดึกพรานทั้งสองได้ยินเสียงหายใจของสัตว์บางชนิดดังฟืดๆมันเป็นเสียงหายใจของสัตว์จำพวกวัวควายและแน่นอนว่าป่าแห่งนี้ก็มีเพียงวัวกระทิงเท่านั้นที่พรานโชติเพิ่งจะพบเห็นเมื่อตอนค่ำเสียงหายใจนั้นบ่งบอกถึงความหงุดหงิดพรานทั้งสองจึงหยิบปืนขึ้นมาแนบตัวเพื่อเตรียมพร้อมหากโดนโจมตีและโยนฟืนใส่กองไฟให้ลุกโหมกระหน่ำอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเอาไว้ก่อนเพราะสัตว์ป่าย่อมไม่ชอบไฟพรานทั้งสองนั่งนิ่งอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่โชคดีที่คืนนั้นผ่านไปได้ด้วยดีลุงเช้าพรานสิงห์ก็ออกแกะรอยเจ้ากระทิงยักษ์ตัวนั้นต่อไปทั้งสองเดินไปราวๆ1ชั่วโมงก็พบกับเนินที่มีลานกว้างมีเสียงเหยียบย่ำกิ่งไม้ดังเข้ามาใกล้ที่พวกเขาอยู่เสียงฝีเท้านั้นมันดังตึงแน่นจนพื้นดินสะเทือนอย่างรู้สึกได้กระทิงตัวสีดำมือมาเดินออกมาจากพุ่มไม้อย่างที่พรานทั้งสองคาดไว้ไม่มีผิดเจ้ายักษ์ตัวนี้สูงใหญ่ราว2เมตรเห็นจะได้เขายาวงงเป็นเมตรตัวดำคลับเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งวัวกระทิงตัวนั้นโดนกระสุนเข้าอย่างจังไอ้โชดยิงทำบ่าอะไรวะพลานสิงห์ร้องตะโกนถามเมื่อเห็นว่าเพื่อนพลานลั่นไกใส่ข้าตกใจข้าไม่ได้ตั้งใจยิงด้วยความตื่นเต้นพลานโชดจึงทำปืนลั่นใส่กระทิงตัวนั้นแต่ด้วยความใหญ่โตของมันจึงทำให้บาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิตเจ้ากระทิงตัวนั้นหายใจด้วยแรงโกรธอาฆาตมันยืนจ้องหน้ามนุษย์ผู้บุกรุกทั้งสองอย่างไม่ไหวติงกระสุนเพียงแค่นัดเดียวไม่อาจจะล้มมันลงได้พลานสิงห์และพลานโชติต่างประทับปืนไว้ที่บ่าหากยิงพลาดอีกอาจจะเป็นพวกเขาเองที่ถูกสังหารไอ้ยักษ์ดำพุ่งเข้ามาหาพลานทั้งสองอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนผืนแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพลานสิงห์ลั่นไกออกไป5นัดแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าพลานมือฉมังอย่างเขาจะยิงพลาดเป้าทั้งหมด
กระทิงยักษ์ตัวนั้นพุ่งเข้ามาขวิดพระโชตจนกระเด็นออกไปและถลายลงไปที่ด้านล่างเนินสูงนั้นโชคยังดีที่พลานโชตนั้นใช้ปืนบังตัวเองเอาไว้จึงทำให้เขารอดมาได้แต่ก็เจ็บระบมไม่น้อยเลยทีเดียวภาพที่พลานโชตได้เห็นต่อจากนั้นก็คือการเผชิญหน้าระหว่างพลานสิงห์และกระทิงยักษ์พลานสิงห์ยิงกระทิงพลาดเป้าเขาไม่เหลือกระสุนในปืนยาวแล้วจึงควักเอาปืนสั้นเหน็บเอวออกมาเพื่อใช้ต่อสู้แต่อนิจจาพลานสิงห์นั้นถูกกระทิงใช้เขายาวโง่คู่นั้นขวิดจนล่างลอยไปกระแทกยืนพิงกับต้นไม้ใหญ่เจ้ายักษ์ดำไม่รอช้าพุ่งเข้าไปขวิดที่ล่างของพลานสิงห์อีกครั้งหนึ่งจนเขาอันแหลมคมของมันแทงทะลุล่างของพลานสิงห์ไปติดกับต้นไม้เลือดไหลนองมาจนเต็มพื้นพลานสิงห์สิ้นใจลงอย่างทันทีเมื่อเห็นว่าไม่มีทางช่วยเหลืออะไรได้อีกแล้วพลานโชตจึงพยายามตะเกียกตะกายวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตและไม่มองกลับมาข้างหลังอีกเลยหากไม่หนีก็คงจะเป็นพลานโชตอีกคนหนึ่งที่คงจะโดนเจ้ากระทิงยักษ์ฆ่าตายพลานโชตผ่าล่างอันบอบช้ำลัดเลาะออกมาจากชายป่าอย่างระแวดระวังเขาไม่รู้ว่าเจ้ากระทิงตัวนั้นจะอาฆาตแค้นแล้วตามมาฆ่าเขาอีกคนหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่มีอาวุธอะไรติดไม้ติดมือที่จะไปต่อกรกับมันหรือแม้แต่ต่อให้มีอาวุธเขาก็คงจะไม่สามารถสังหารเจ้ายักษ์ตัวนั้นได้พลานโชตเดินอยู่ในป่าอยู่หลายวันหลายคืนประทังชีวิตด้วยผลไม้ป่าที่พอจะหาได้จนในที่สุดเขาก็สามารถออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยพลานโชตออกมาจากปากกระทิงได้ในที่สุดเขารู้สึกเสียใจไม่น้อยที่ไม่สามารถช่วยชีวิตพลานสิงห์ได้ภาพที่พลานสิงห์ถูกสังหารด้วยเขากระทิงยังคงติดตาพลานมือดีอย่างพลานสิงห์ต้องมาจบชีวิตลงกลายเป็นผีเฝ้าป่าเพราะไอ้ยักษ์ดำที่โหดเหี้ยมดังคำล่ำลือพลานโชตให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีทางย่างกลายเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเป็นอันขาดซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนางซุ่มดองฮะลือโหดในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ